ลิเดียหลั่งน้ำตาหลังพยายามเข้มแข็งต่อสู้แต่ยากเหลือเกินหลังจากที่นักร้องสาวลิเดียสลันรัตได้เข้าไปรักษาตัวจากอาการติดเชื้อโควิด-19 หลายวันแล้วซึ่งเจ้าตัวก็อัปเดตชีวิตหลังเข้ารับการรักษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยและการรักษาให้ทุกคนได้รู้ล่าสุดคุณแม่ลีเดียได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความว่าเพิ่งจะเข้าใจว่าการร้องไห้ออกมาก็ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นบ้างพร้อมแคปชั่นว่าการพยายามทำใจให้เข้มแข็งบางทีก็ยากเหลือเกินไม่รู้จะระบายที่ไหนแต่เมื่อได้ร้องไห้ออกมาก็รู้สึกดีขึ้นแฮชแท็กสู้เมื่อเพื่อนพี่น้องในวงการและนอกวงการรวมไปถึงแฟนๆเมื่อเห็นคุณแม่ลีเดียโพสต์แบบนี้ก็เข้ามาให้กำลังใจคุณแม่ลีเดียกันเยอะมาก